ศน.เพื่อนเรียนรู้ขึ้นมาได้มาพบเรื่องร้ายมากมายสิ่งที่เราต้องเจอกับชีวิตที่ไม่เหมือนใครต่างกันเพียงร่างกายแต่จิตใจเรานั้นเหมือนกันกับความฝันที่มีด้วยใจนี้จะขอสู้ไปอย่าหวั่นไหวกับตัวของเราให้ใจเราเป็นสิ่งสำคัญอย่าไปท้อกับความไว้วางเพื่อความฝันที่ฉันต้องการมุ่งตามความฝันต่อไปอย่าหวั่นไหวแม้ใครจะมองผ่านเพื่อความฝันที่ฉันต้องการพยายามจะทำให้ได้แม้ร่างกายของฉันไม่สมบูรณ์ความภาคภูมิอยู่ในหัวใจอย่าไปท้อชีวิตที่เลือกได้เพื่อชีวิตที่เลือกได้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชีวิตเลือกได้และดิฉันอุษณีสุติยพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและอย่างที่สัญญากับคุณผู้ชมไว้นะคะว่าวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงชมรมกลุ่มเพื่อน 2,000 อีกเป็นครั้งที่2นะคะแต่ว่าวันนี้จะไปเจาะลึกถึงเรื่องราวอะไรและจะพูดคุยกันถึงเรื่องราวอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปชมโรงเรียนปัญญาวุฒิกรโรงเรียนที่มีการสอนเด็กพิการทางด้านสมองนะคะเพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างกับคนอื่นได้อย่างเป็นปกติค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยค่ะนักเรียนของโรงเรียนปัญญาวุฒิกรส่วนใหญ่จะจัดอยู่ในกลุ่มความบกพร่องระดับที่1และ2ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มอาการดาวซินโดรมออทิสติกกลุ่มปัญญาอ่อนเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บเช่นโรคลมชักลิ้นหัวใจรั่วเด็กที่มีน้ำในสมองกลุ่มปัญญาอ่อนผสมอาการ CP กลุ่มเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมกลุ่มปัญญาอ่อนพอฝึกได้และกลุ่มปัญญาอ่อนพอเรียนได้ซึ่งจะเปิดรับเฉพาะนักเรียนไปกลับที่มีอายุระหว่าง 5-18 ปีและผ่านการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นเด็กปัญญาอ่อนหรือมีระดับเชาปัญญาระหว่าง 35-70 เด็กที่มีอายุ 5-8 ปีซึ่งจัดอยู่ในเด็กวัยก่อนเรียนกิจกรรมต่างๆจะเน้นการเตรียมความพร้อมและทักษะพื้นฐานในด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กการช่วยเหลือตัวเองการพูดการใช้ภาษาการใช้ปัญญาและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการนอกจากการฝึกเด็กวัยก่อนเรียนแล้วโรงเรียนปัญญาวุฒิกรยังได้จัดให้มีการเรียนการสอนเด็กในวัยเรียนอีกด้วยโดยได้แบ่งเด็กวัยเรียนในระดับประถมศึกษาออกเป็น2ระดับคือระดับประถมตอนต้นระดับประถมตอนปลายนอกจากการให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการแล้วความสำคัญของการฝึกวิชาชีพก็ยังเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญดังนั้นโรงเรียนปัญญาวุฒิกรจึงได้จัดให้มีโครงการโรงงานในอารักษ์ขึ้นเพื่อให้บุคคลปัญญาอ่อนที่สำเร็จการศึกษาจากแนวระดับประถมปลายจำนวนหนึ่งที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปและไม่สามารถศึกษาต่อหรือเรียนร่วมกับบุคคลปกติได้เข้าร่วมการฝึกอาชีพในบริเวณโรงเรียนซึ่งอาชีพที่บุคคลเหล่านี้สามารถทำได้คืองานประกอบอาหารงานประดิษฐ์และการผลิตน้ำยาเคมีภัณฑ์ต่างๆออกจำหน่ายพวกเขาคือแรงกำลังที่มีส่วนช่วยพ่อแม่กระตุ้นพัฒนาการของเด็กๆแม้การลงแรงจะส่งผลอย่างเชื่องช้าแต่คุณค่าที่เกิดขึ้นก็ได้สร้างความยิ่งใหญ่ภายในใจหรือแม้บางครั้งการรอคอยสิ่งที่ดีขึ้นของสิทธิ์บางคนจะไม่ส่งผลให้เห็นในทางบวกด้วยสาเหตุที่เกินกำลังจะแก้ไขพวกเขาก็หวังแค่ว่าที่แห่งนี้จะทำให้ชีวิตของเด็กๆได้มีรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความสนุกสนานเข้ามาเจือปนอยู่บ้าง
ท่ามกลางมิตรภาพของความเข้าอกเข้าใจและสายตาที่มองมาด้วยความเท่าเทียมของเพื่อนที่มีหัวใจเดียวกันและที่ผ่านไปนั้นนะคะก็คือเรื่องราวของโรงเรียนปัญญาวุฒิกรค่ะและตอนนี้นะคะเอก็ได้นัดกับพี่อ้อไว้ข้างในบ้านแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่อ้อกันเลยค่ะตามเอมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะและอย่างที่สัญญากันไว้เมื่อตอนที่แล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเว็บไซต์ For Friends 2000นะคะและตอนนี้ค่ะเอก็ได้นั่งอยู่กับพี่อ้อแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อคะอยากให้พี่อ้อเนี่ยนะคะก่อนที่จะมาเล่ากันถึงเรื่องเว็บไซต์เนี่ยอยากทราบว่ากิจกรรมของทางชมรมกลุ่มเพื่อน 2,000 เนี่ยมีอะไรมาบ้างคะกิจกรรมถ้าเป็นถึงที่ผ่านมานะคะก็จะมีงานจุลสารค่ะนะคะงานจุลสารที่จะเป็นเห็นกันอยู่ค่ะเป็นสื่อเผยแพร่ข้อมูลของทางชมรมออกไปนะคะภายในจุลสารก็จะประกอบด้วยเรื่องราวสิทธิประโยชน์เรื่องของสุขภาพเรื่องของประสบการณ์การเล่าสู่กันฟังอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็จะมีข่าวสารของชมรมกิจกรรมอะไรต่างๆด้วยก็อันนี้ก็จะแจกให้สมาชิกที่ได้สมัครมาค่ะค่ะแล้วนอกจากจุลสารแล้วนี่มีกิจกรรมอะไรอื่นอีกบ้างคะนอกจากนี้ก็จะมีงานเยี่ยมบ้านนะคะงานสัมมนางานสัมมนานี้ที่เคยจัดผ่านไปนี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพค่ะค่ะก็เป็นจัดขึ้นเพื่อที่จะเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของผู้พิการนะคะว่าควรจะดูแลรักษาร่างกายอย่างไรจะมีวิธีออกกำลังกายยังไงการกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะการดูแลร่างกายก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะพี่อ้อคะอย่างที่ทิ้งท้ายคุณชนได้ทราบกันถึงเรื่องเว็บไซต์นะคะว่าอยากทราบว่าการก่อตั้งเว็บไซต์หรือการจัดตั้งหรือมีวิธีการคิดริเริ่มยังไงคะในการทำเว็บไซต์ For Friends 2000นี้ขึ้นมาค่ะความคิดริเริ่มเนี่ยอาจจะเนื่องมาจากวิวัฒนาการของยุคสมัยด้วยนะคะซึ่งตอนเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยเรามีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตมีการใช้นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามามากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยนอกเหนือจากการที่เราผ่านทางจุลสารอย่างที่บอกเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยเราก็ได้นำเว็บไซต์เนี่ยเข้ามาเป็นอีกสื่อหนึ่งอีกทางหนึ่งซึ่งข้อมูลทางเว็บไซต์เนี่ยจะค่อนข้างมีความอาจจะลึกกว่าหรือว่ามีความหลากหลายมากกว่าอัปเดตด้วยใช่ทันสมัยมากกว่านะคะคุณผู้ชมคะฟังดูแล้วเนี่ยก็เริ่มน่าสนใจแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของเว็บไซต์ For Friends 2000นี้แล้วก็จะมีใครนะคะพี่อ้อน้องตะเกียงน้องตะเกียงนะคะจะเป็นเว็บมาสเตอร์ของเว็บไซต์นี้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและข้างๆเออยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือเว็บมาสเตอร์ของเว็บ For Friends 2000ค่ะน้องสิรินพรกังสวิวัฒน์หรือน้องตะเกียงนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะน้องตะเกียงนี่ทำหน้าที่เว็บมาสเตอร์อย่างเดียวเลยหรือเปล่าคะของเว็บไซต์นี้อ๋อค่ะก็คือจะดูแลแล้วก็เขียนโปรแกรมแล้วก็ออกแบบทั้งหมดนะคะก็คือเขียนทั้งหมดออกแบบทั้งหมดเลยแล้วข้อมูลล่ะคะน้องตะเกียงหาข้อมูลยังไงคะก็ข้อมูลก็จะมีทั้งแบบว่าจะเป็นจากที่สมาชิกส่งมาเป็นเรื่องล่าสุดกันฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงก็อาจจะเป็นข่าวที่เราไปหามาไปเสิร์ชมาตามเว็บต่างๆค่ะและอย่างหน้านี้นี่คือหน้าแรกเลยใช่ไหมคะให้น้องตะเกียงลองไล่พี่ๆดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะก็หน้าแรกก็คือจะเป็นเมนูหลักนะคะก็จะมีเกี่ยวกับข่าวต่างๆนะคะที่เราจะอัปเดตให้กับสมาชิกได้รู้ก็คือจะเป็นพวกเขาเกี่ยวกับคนพิการแล้วก็คนทั่วไปเลยค่ะแล้วก็จะมีอย่างถ้าเราทำกิจกรรมก็จะถ่ายภาพมาลงที่เว็บแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมกลุ่มแล้วก็กิจกรรมขององค์กรทั่วไปส่วนถ้าเป็นการสมัครสมาชิกหรือสมัครเป็นอาสาสมัครกับกลุ่มเป็นแบบประจำอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีมุมนี้ค่ะเพื่อนๆก็คือว่าสมัครสมาชิกได้เลยอ๋อสมัครสมาชิกนะคะก็คือสามารถคลิกเพื่อสมัครสมาชิกได้เลยก็เนี่ยค่ะพอคลิกเข้ามาเนี่ยก็จะมีบอกว่าถ้าสมัครแล้วจะใครถึงจะสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มได้บ้างแล้วถ้าสมัครแล้วจะได้อะไรบ้างจะได้จุลสารจะได้อะไรอย่างเงี้ยจากกลุ่มที่กลุ่มจะส่งไปให้ก็คือว่าคนที่สามารถสมัครได้ก็คือเป็นทั้งบุคคลทั่วไปแล้วก็เป็นผู้พิการด้วยนะคะแล้วก็ผู้ที่ต้องการสมัครต
ต้องกรอกข้อมูลอันนี้ก็จะแบบขอชื่อที่อยู่อะไรไว้เพราะว่าเราจะส่งข่าวสารส่งจดหมายไปให้แล้วถ้ามีกิจกรรมเราก็จะส่งข่าวไปให้ค่ะเดี๋ยวให้น้องตะเกียงเนี่ยฝากกับผู้ชมทางบ้านนิดนึงก่อนเลยดีกว่าว่าถ้าใครอยากจะเข้ามาดูนิ่งเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์อะไรให้บอกกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงแล้วกันค่ะค่ะก็ถ้าสนใจเรื่องเกี่ยวกับผู้พิการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเรื่องเล่าสู่กันฟังหรือสุขภาพอะไรก็ตามเดี๋ยวนี้ก็จะมีรวบรวมไว้ให้นะคะก็จะชื่อเว็บ forfriend2000.com นะคะก็แล้วก็เพื่อนที่ถ้าเป็นผู้พิการก็อยากจะให้ลองเข้ามาดูเพราะว่าในนี้ก็คือจะมีเพื่อนที่เป็นผู้พิการเหมือนกันที่เขามาประกาศหาเพื่อนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใหญ่ๆค่ะและนี่แหละค่ะก็คือกลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มนึงของคุณผู้ชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องตะเกียงมากๆค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวเราไปฟังสมาชิกของชมรมกลุ่มเพื่อน 2,000 พูดถึงเว็บไซต์นี้กันค่ะและหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่อ้อกันต่อเลยค่ะสวัสดีครับผมสุรศักดิ์คุณประสบนะครับก็ชื่อเล่นเอกนะครับก็เป็นหนึ่งในอาสาสมัครผู้ช่วยคนพิการนะครับสำหรับในเว็บไซต์นี้นะครับนอกจากจะมีรายละเอียดเรื่องกิจกรรมต่างๆที่ได้ทำกันมานะครับก็มีบทบาทของกลุ่มคนพิการด้วยแล้วก็กฎหมายบางส่วนเกี่ยวกับคนพิการด้วยนะครับก็ติดต่อมานะครับได้ที่เว็บไซต์นะครับ www.forfriend2000.com นะครับผมชื่อนายสายุทธยานกิจเจริญนะครับชื่อเล่นชื่อโคกนะครับผมได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อน 2,000 การช่วยเหลือคนพิการส่วนมากก็คือผมจะช่วยแบบเข็นยกเพราะบางอย่างคนพิการจะไม่สามารถไปเองได้ในบางที่แบบเป็นที่สูงที่ชันหรือขึ้นบันไดบางทีเราต้องยกกับใครได้ดูรายการนะฮะก็อยากมีกำลังใจในการต่อสู้ก็ติดต่อมาที่กลุ่มพวกเราได้นะครับพวกเรายินดีจะช่วยเหลือทุกอย่างให้กำลังใจทุกท่านที่เป็นคนพิการไม่ว่าคนปกติหรือคนพิการเราให้กำลังใจหมดนะฮะคนอยากให้คนเน้นคนพิการให้ต่อสู้มีกำลังใจและนี่แหละค่ะก็คืออีก2เสียงนะคะจากอาสาสมัครของกลุ่มเพื่อน 2,000 เป็นอย่างไรบ้างคะพี่อ้อก็ชื่นใจค่ะเพราะว่าได้จากที่ได้ยินมานี่ก็คือว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยก็คือแต่ละคนก็จะมีพัฒนาการมาตลอดเลยใช่มั้ยคะก็เริ่มต้นจากความรู้สึกดีๆที่อยากจะมาช่วยเหลือค่ะตรงนี้เหมือนกับแบบช่วยเหลือเพื่อนหลังจากนั้นก็อาจจะมีเข้ามาเพื่อที่จะมีส่วนร่วมทางด้านความคิดค่ะมันก็จะทําใหสิ่งงานที่เราทำเนี่ยมีความคิดเห็นที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าในกลุ่มเนี่ยถ้าเกิดว่าได้กลุ่มสมาชิกหรือกลุ่มบุคลากรในทีมงานที่ดีเนี่ยก็จะทำให้กลุ่มเนี่ยดำเนินต่อไปได้เรื่อยๆนะคะหวังว่าจะเป็นค่ะและสุดท้ายนะคะอยากให้พี่อ้อเนี่ยช่วยฝากกำลังใจถึงผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะค่ะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นพยายามสร้างสรรค์กำลังใจให้กับตัวเองไว้ไม่ว่าคนรอบข้างจะเป็นยังไงกับคุณมันไม่สำคัญค่ะอยู่ที่ตัวคุณเองใช่แล้วล่ะค่ะและอย่างที่พี่อ้อพูดนั่นเองนะคะกำลังใจที่ดีที่สุดนะคะก็คือกำลังใจที่เกิดขึ้นจากใจของเราเองนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่อ้อมากๆค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเอ๋คุณผู้ชมคะและถ้าใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจดีๆแบบนี้นะคะก็ติดต่อมาได้ยังรายการชีวิตเลือกได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้ค่ะเพราะว่าชีวิตของเราเองเราเป็นคนเลือกเองได้ค่ะสำหรับในวันนี้เอ๋และรายการชีวิตเลือกได้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะกับชีวิตที่ไม่เหมือนใครต่างกันเพียงร่างกายแต่จิตใจเรานั้นเหมือนกันกับความฝันที่มีด้วยใจนี้จะขอสู้ไปอย่าหวั่นไหวกับตัวของเราให้ใจเราเป็นสิ่งสำคัญอย่าไปท้อกับความไว้วางเพื่อความฝันที่ฉันต้องการอย่าไปท้อใจจงก้าวไปเพื่อ
ือชีวิตที่เลือกได้